รายละเอียดจะมันนกกับผมเรียนด้วยความจริงนะพี่ผมไม่สนิทกับเขาคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเขามันก็เศร้านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นประเด็นรู้ว่าคนเดือดร้อนกันไปหมดหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาประชุมและติดตามความคืบหน้าคดีเมื่อมาถึงได้ขึ้นไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่กู้ได้จากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีหลังจากนั้นได้ลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยระบุว่าในบ้านกำนันนกมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด15ตัวกู้เซิร์ฟเวอร์ได้มา13ตัวสมบูรณ์ 100% ปรากฏว่าล่าสุดได้มีการเปิดเผยแล้วว่าสามารถกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดได้อีก2ตัวแล้วและได้เห็นภาพและได้ยินเสียงชัดเจนว่าใครทำหน้าที่อะไรก่อนและหลังเกิดเหตุใครโกหกว่าช่วยเหลือคนเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยล่าสุดมีรายงานถึงกำนันเต้งกำนันตำบลหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมหลังถูกโยงว่ารู้จักกับกำนันนกเป็นอย่างดีและรู้เรื่องเกี่ยวกับกำนันนกหลายอย่างโดยเฉพาะการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่กำนันนกมักจัดขึ้นเป็นประจำผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกำนันเต้งว่ารู้จักกำนันนกหรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันว่ารู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรขนาดนั้นไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกันอีกทั้งในคืนงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดเหตุตนเองก็ไม่ได้ไปสำหรับงานเลี้ยงที่กำนันนกมักจะจัดขึ้นแล้วมีการเชิญกำนันในพื้นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปร่วมงานอยู่โดยตลอดยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวอะไรกับกำนันนกส่วนที่มีการเชื่อมโยงชื่อตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องตนเองก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลใดหรืออาจเพราะว่าเป็นกำนันเหมือนกันตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งผลให้กำนันหลายคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบบางรายถูกกล่าวหาว่ารู้จักและสนิทสนมกับกำนันนกซึ่งความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้ทำให้ศักดิ์ศรีชื่อเสียงของกำนันได้รับผลกระทบผู้สื่อข่าวยังพยายามถามว่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อจัดจ้างของกำนันนกหรือไม่กำนันเต้งตอบว่าไม่ทราบคืออย่างนี้รายละเอียดกำนันนกกับผมเรียนด้วยความจริงนะพี่ไปเช็คที่ไหนก็ได้ผมไม่สนิทกับเขาคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเขาแล้วก็มีอย่างคือมันจะมีเลี้ยงคือธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยคือปกติเนี่ยกำนันที่เขาเลี้ยงสำหรับส่วนกำนันนะครับการเลี้ยงเนี่ยก็เขาก็เลี้ยงแล้วอวยพรมันเกิดอะไรเขาก็ไปกันตามรอบของกำนันซึ่งเขาเชิญถ้าเขาเชิญคนเนี่ยเขาก็ไปกันนะครับอันนี้ไม่มีใครทราบเลยเพราะอันนั้นเป็นเรื่องภายในของเขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับสังเกตได้ว่าการจะเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มีคนมันไม่มีกำนันคนอื่นไม่มีนะผู้ใหญ่ก็ไม่มีเนี่ยผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะผมไม่สนิทกับเขามันก็เศร้านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นประเด็นว่าคนเดือดร้อนกันไปหมดครับผมท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store